สวัสดีครับเพื่อนๆชาว iCareUphone TV ครับวันนี้ยังอยู่กับเกม Stone Begin นะครับวันนี้เนี่ยผมมาถึงด่านที่น่าจะเรียกว่าเป็นหลักชัยอันหนึ่งของเกม Stone Begin นะครับนั่นก็คือด่านถ้ำมายาที่เป็นด่าน50นั่นเองนะครับซึ่งด่าน50เนี่ยเมื่อครั้งแรกที่เราผ่านเนี่ยเราจะได้ไข่สุ่มตำนานนะครับเป็นสุ่มมานะก็คือรับแล้วก็ลองสุ่มเอานะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับก็ตอนนี้หลังจากซีซั่นที่แล้วครับผมไปอยู่ได้ถึงด่านที่46นะครับก็ล่าสุดเนี่ยคือด่าน50ที่หลังจะเข้าไปนะครับด่านนี้เนี่ยอุปสรรคของมันก็คือห้ามใช้ทักษะของตัวไดโนธาตุไฟนะครับหมายถึงว่าทักษะสั่งใช้ครับที่เราต้องกดใช้เนี่ยถ้าของไดโนธาตุไฟเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าใครมาสายธาตุไฟก็ลำบากนิดนึงแต่ว่าของผมโชคดีหน่อยเป็นธาตุลมกับธาตุดินนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าผมจะผ่านมันได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าผ่านแล้วเนี่ยจะได้ตัวอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันเลยฮะลิงชาโคโค่นะครับตัวนี้เนี่ยมันมีท่าที่โหดอยู่ตัวนึงถ้าผมจำไม่ผิดก็คือท่าตีฉิ่งนะครับซึ่งน่าจะแรงมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าจะเอาตัวรอดจากด่านนี้ได้หรือเปล่านะครับขอเพิ่มพลังอันนี้พอดีผมเก็บมาจากด่านที่แล้วนะก็ไม่ใช้นะกะว่าด่าน50นี่ยังไงต้องเจอแน่ๆนะครับเดี๋ยวอันนี้เก็บไปก่อนเลยฮะโอเคลองดูว่าจะรอดไหมขอตัวนี้มาเปลี่ยนแทนครับโอเคครับเพิ่มพลังโจมตีก่อนเลยเป่าโอ้ตายไปตัวหนึ่งนะครับโบบิทตายไปก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะฮะโอ้โหดูมันโอเคอีกรอบตัวนี้ไลฮอนนี่เป็นตัวปัญหาตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าไลฮอนนี่มันจะสร้างไอ้หุ่นที่เป็นตัวรับการโจมตีแทนนะครับตอนนั้นน่าจะทำให้โบบิดผมเกือบสิ้นชีวิตนะครับโอเคแต่ว่าก็มีโอกาสได้ยิงอีกครั้งนึงลืมไปนะครับใช้ไปแล้วยิงไปที่ตัวไหนดีล่ะที่ตัวบอสเลยแล้วนะครับเน้นไปอัดบอสไว้ก่อนเลยฮะว่ากันอีกทีเนี่ยฮะสกิลนี่แหละที่มันจะทำให้มีปัญหานะครับถัดไปตายไป2นะครับยังขาดอยู่1จระเข้อีกนิดเดียวเอาแล้วครับจระเข้เหลือแต่จระเข้ก็ไม่มีปัญหานะฮะคราวนี้บอสตายแล้วโอเคคราวนี้เหลือแต่จระเข้นี้ผมบล็อกอย่างเดียวเลยครับเอาตัวนี้ตีอย่างเดียวก็ได้นะฮะเปลี่ยนนี่มาเลยรอบโลกด้วยใช้สกิลรอบโลกด้วยไม่เป็นไรสกิลรอบโลกเนี่ยมันจะแคนเซิลพลังอมตะนะครับของตัวไอ้ตัวนี้ไปก่อนนะครับก่อนที่จะมาโจมตีฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทะลุทะลวงแน่นอนเรียบร้อยฮะผ่านด่าน50แล้วนะครับก็ยังไม่บาดเจ็บเท่าไหร่โบนัสชนะครั้งแรกได้มันแล้วโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับว่าโบนัสชนะครั้งแรกเนี่ยตัวไดโนตำนานผมจะได้ตัวอะไรนะครับได้อะไรมาอีกเนี่ยพิวเชธรรมยานะครับผมยานามก็รับโฟบี้ได้นะครับเดี๋ยวไปลองดูว่าโฟบี้นี่ต้องใช้อะไรบ้างนะใครสุ่มครับมาละเดี๋ยวเซฟภาพไว้นิดนึงว่าจะได้ตัวอะไรไปเพื่อโอ้โหซอเพียวจะเรียกว่าดีใจดีไหมเนี่ยอยากได้อินซีอ่ะแต่โอเคได้ซอเพียวก็โอเคครับก็
หลังจากผ่านด่าน50ได้นาทีนะครับก็ได้ตำนานตัวที่2นะครับตำนานตัวแรกได้จากไข่นะครับเลือกมาแล้วก็ตำนานที่2ก็ได้จากผ่านด่านธรรมยาแม่ถ้าได้น้องอินทรีย์ก็จะดีใจกว่านี้นะครับแต่ว่าได้ตัวนี้ก็โอเคถือว่าไม่เสียใจมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ขี่ได้โอเคฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับต่อไปว่าจะมีอะไรให้เข้าไปทำอีกนะครับแล้วก็ดำนานตัวหน้าจะเป็นอะไรโอเคครับยังไงก็มีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับเทคนิควิธีการผ่านด่านหรือว่าอะไรก็คุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีเทคนิคอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะนำมาให้ดูกันอีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับ